มันเป็นยังวะเนี่ยล้างไปแล้วเอาเจ๊ยอมจะหันไปไหนขอมาใกล้ๆหน่อยดิว่ายับจริงๆตามที่ประกาศไม่ต้องการบ่อทรายครับไม่เอาครับเอาอย่างนี้ผู้ว่าดังไปก่อนนะชาโตเนี่ยครับว่าก็เราจะไม่เกิดนะครับผมจะหลีกพี่น้องที่มากพี่สามสิบปีแล้วว่าที่เราต้องการสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่โอเคที่จะบอกบอกของประชาชนและผู้ร่วมงานจะมาขออนุญาตขุดบ่อที่หมู่สองและหมู่สี่ในตำบลวัดโบดพื้นที่ข้างหลังเนี่ยครับพวกเราก็เห็นว่าขณะนี้เนี่ยพี่น้องเราส่วนหนึ่งเนี่ยยังเป็นเกษตรกรนะทำไร่ทำนาตามสภาพที่เห็นปลูกผักพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาก็คิดว่าหากมีบ่อทรายแล้วเนี่ยจะเกิดความเสียหายที่จะต้องตามมาแน่นอนครับอยากให้ผู้ว่าเนี่ยทบทวนแล้วก็พิจารณาเรื่องราวต่างๆที่ทางผู้ประกอบการเนี่ยยื่นขอไปนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วก็รู้สึกจะไปอยู่ที่อุตสาหกรรมจังหวัดแล้วอยากขอความเห็นใจผู้ประกอบการว่าถ้าทำอย่างอื่นได้ให้ไปทำที่อื่นเถอะหรือว่าทำอย่างอื่นเราไม่ว่าแต่บ่อดินบ่อทรายเนี่ยเห็นใจเลยฮะอย่าทำเลยนะครับชาวบ้านเราก็ไม่ได้ไม่มีอะไรสู้รบไปมากกว่านี้เพียงแต่จะขอทำตามขั้นตอนตรงนี้เองในสุดอะไรจะเกิดก็ต้องรับชะตากรรมนะแต่ขอเห็นใจพวกเราเถอะครับผม